มาทานคีเฟอร์กันนะคะมาทานคีเฟอร์เพราะว่าคีเฟอร์เนี่ยเป็นแบคทีเรียตัวที่ดีสำหรับร่างกายร่างกายเราส่วนใหญ่เนี่ยประกอบไปด้วยแบคทีเรียซึ่งเจ้าแบคทีเรียเนี่ยมีทั้งตัวที่ดีและตัวที่ไม่ดีตัวที่ไม่ดีก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยไม่แข็งแรงไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้เราแข็งแรงขึ้นมาได้แบคทีเรียตัวที่ไม่ดีดังนั้นทานคีเฟอร์เพื่อเสริมแบคทีเรียตัวดีเข้าไปคีเฟอร์เป็นโปรไบโอติกคือเป็นเจ้าตัวแบคทีเรียเองเลยนะคะไม่ใช่เป็นอาหารของแบคทีเรียไม่ใช่พรีนะคะเป็นโปรไบโอติกดังนั้นการทานคีเฟอร์เนี่ยในปริมาณที่เหมาะสมต่อวันตอนนี้คือนำจะให้ผู้ฝึกของนำทุกคนเนี่ยทานประมาณวันละขวดซึ่งเขาจะแฮปปี้มากกับการที่ได้ทานและถ้าไม่ได้ทานก็จะไม่แฮปปี้ละจะบอกว่าวันนี้คีเฟอร์ไปไหนลืมเอามาหรือเปล่านะคะการทานแบคทีเรียเข้าไปหรือการมีแบคทีเรียตัวดีในร่างกายเนี่ยตัวที่ดีนะคะจะช่วยย่อยช่วยสลายกากของเสียต่างๆที่อยู่ในลำไส้ใหญ่ของเราขับออกมาค่ะเมื่อลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กต่างๆของเราสะอาดไม่มีสิ่งตกค้างนั่นหมายถึงว่าร่างกายเราก็จะโล่งคือขับถ่ายดีนะคะเป็นปกติร่างกายโล่งลำไส้เปรียบเสมือนสมองส่วนที่สองของคนเราถ้าลำไส้โล่งลำไส้สบายแล้วไม่รู้สึกว่ามีอะไรค้างๆอยู่ในตัวนั่นคือเราก็จะโล่งโปร่งสบายในร่างกายเคยเห็นรูปภาพใช่ไหมคะลำไส้ของเราเนี่ยคือส่วนของตรงกลางลำตัวเลยใหญ่มากมีความยาวประมาณ5เมตรกับ7เมตรนะคะลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ประมาณ12เมตรซึ่งยาวมากเยอะมากการที่เขาจะมีอะไรสะสมหมักหมมอยู่ในร่างกายได้เนี่ยก็คือจะหมักเยอะมากนะคะเป็น10เมตรนั่นคือทำไมร่างกายของคนที่ไม่ได้มีแบคทีเรียตัวดีทำไมถึงเหม็นร่างกายเหม็นออกมาทุกส่วนนะคะส่งผลพวกอาหารหมักอาหารที่ถูกหมักในลำไส้เนี่ยจะทำให้เกิดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ก๊าซนี้เหม็นมากนั่นคือออกมาทางการผายลมก็เหม็นกลิ่นปากกลิ่นตัวรักแร้ทุกอย่างจะเหม็นหมดนะคะดังนั้นนะคะถ้าเราสามารถขับไอ้พวกซากต่างๆของเสียออกจากลำไส้เราได้เนี่ยเป็นการการันตีเลยค่ะว่าร่างกายเราเนี่ยจะถูกขับไอ้ก๊าซเน่าๆเสียๆอย่างเงี้ยออกไปซะเป็นส่วนมากลองดูนะคะจริงๆแล้วข้อดีของคีเฟอร์เนี่ยเขามีเรื่องอื่นๆอีกมากมายเขามีทั้งกรดโฟลิกเยอะเขามีวิตามินซีเยอะเขามี B12 ซึ่งคนเราต้องการแต่วันนี้นำจะมาพูดถึงการที่เขาเป็นแบคทีเรียแล้วเขาทำอะไรให้กับลำไส้บ้างแค่ข้อดีข้อนี้นะคะซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเห็นแค่ข้อดีข้อนี้แล้วก็บอกว่าฉันต้องการทานแต่จริงๆแล้วเนี่ยคีเฟอร์เขาช่วยเรื่องอื่นๆอีกมากมายมากกว่าเรื่องลำไส้นะคะนำเคยพูดไปแล้วในคลิปอื่นๆเดี๋ยวนำจะพยายามเอาจุดเด่นของแต่ละส่วนเนี่ยออกมาพูดเป็นครั้งๆอีกนะคะคีเฟอร์ค่ะยังแนะนำว่าให้ทานเถอะค่ะเขาคือแบคทีเรียตัวดีแล้วก็เหมาะสำหรับร่างกายเรามากทานในปริมาณและสัดส่วนที่เหมาะสมต่อวันเจ้าแบคทีเรียพวกนี้นะคะจะไม่มีคำว่าค้างค้างเพราะว่าอะไรคะเพราะเวลาที่เราทานเขาไปแล้วเรียบร้อยเนี่ยเวลาเขาขับถ่ายออกมาร่างกายขับถ่ายออกมาทุกวันเนี่ยร่างกายก็จะขับถ่ายเขาออกมาด้วยอยู่ดีคือเขาก็อาจจะมีอยู่หรือออกมากับการขับถ่ายของเราในทุกๆวันอยู่แล้วนะคะซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าเราจะทานเข้าไปเหมือนที่เราทานอาหารเช้ากลางวันเย็นเราทานนมทุกวันเราทานนมเปรี้ยวถูกไหมคะคีเฟอร์เหมือนกันค่ะนำอยากให้เป็นทางเลือกใหม่ซึ่งตอนนี้คนก็จะเป็นส่วนน้อยมากที่จะรู้จักคีเฟอร์ถ้านำถือไปแล้วนำไปอธิบายเนี่ยเขาถึงจะรู้แล้วก็ถึงถ้าให้เริ่มทานแล้วก็จะชอบถึงจะรู้จักแต่ถ้าส่วนใหญ่จริงๆแล้วเนี่ยก็จะยังไม่รู้จักกันดีต้องมีการอธิบายต้องมีการให้ความรู้เสริมทางด้านนี้ด้วยนะคะลองดูค่ะถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่เรารู้จักคีเฟอร์อยู่แล้วเนี่ยพยายามทานเขาอย่างต่อเนื่องทุกวันจริงๆแล้วพอระบบขับถ่ายดีลำไส้ดีเนี่ยจะส่งผลให้ทุกๆส่วนของร่างกายดีเลยนะคะอย่างนำทานทุกวันนะคะอาจจะมากกว่า1ขวดเพราะว่านำทำเองก็นำก็สามารถทานได้มากกว่านั้นแต่ก็ไม่ได้ปริมาณเยอะอะไรมากนะคะสิ่งที่เห็นเลยคือ
จิตใจเนี่ยก็จะแช่มชื่นเบิกบานเนื่องจากลำไส้ดีถูกไหมคะแล้วอย่างที่สองเลยคือผิวพรรณก็จะดีตามในเมื่อใจจิตใจดีสบายใจผิวพรรณหรือสิ่งต่างๆที่ออกมาเป็นรูปลักษณ์ของร่างกายเราภายนอกเนี่ยก็จะดีตามนะคะนำเคยไปเที่ยวแล้วมีพี่เนี่ยเขาบอกว่าผิวเนี่ยผิวนำมาค่อนข้างจะเนียนและดีกว่าเมื่อก่อนเยอะมากแล้วก็เขาจะสังเกตคนที่สุขภาพดีจากผิวนะคะสุขภาพดีจากผิวดียังไงคือผิวจะเป็นไม่ตะปุ่มตะป่ำไม่เป็นกระฝ้าด่างดำที่ฝ้าเป็นที่ผิวเราอะค่ะที่เป็นรอยสีน้ำตาลหรือเป็นรอยเหี่ยวย่นก่อนวัยอันควรลองดูนะคะเราลองมาทานคีเฟอร์กันดูนอกจากอาหารครีนดีๆที่เราเลือกให้ร่างกายแล้วเนี่ยเราลองทานคีเฟอร์อีกอย่างนึงค่ะคีเฟอร์เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยค่ะสำหรับร่างกายของเรานะคะ